เป็นดีๆวันพรุ่งนี้ณเวทีราชดำเนินนะครับผมสนามมวยเวทีราชดำเนินคู่แรกครับผมด่วน99สจโต้งปราจีนพบกับขุนเดชสิทธิ์แก้วประพลครับก็ด่วน99ยังไม่ขึ้นเวทีก็มีคะแนนในใจเป็นมวยเปิดเกมสไตล์บู๊อยู่แล้วใช่ป่ะเป็นมวยเปิดเกมสไตล์บู๊อยู่แล้วที่มันแพ้เค้าเรียกอะไรอ่ะที่มันแพ้ใหญ่ทั้งนั้นใช่ป่ะพูดถึงว่าที่มันแพ้มาแล้วข้างหลังมันชนะไอ้สิงห์คีรีทิพย์ชวาลนนท์พวกนี้มันต่อน้ำหนักปอนด์นึงต่อน้ำหนักปอนด์นึงแต่ชื่อมันใหญ่สีเสื้อหน้าเสืออะไรมันใหญ่อาวุธมวยผมไม่ต้องบรรยายก็ได้ทุกคนเห็นอยู่แล้วด่วน99คือสไตล์บู๊อ่ะสายบู๊อยู่แล้วตัวเนี้ยสายบู๊ของจริงแล้วปอนด์ใหญ่ปลายแรงมากแล้วไม่ได้สีเสื้อสจโต้งด้วยอะไรด้วยใช่ป่ะแล้วมีทีมของอะไรนะเสียอะไรนะเสียปาล์มบางแสนนี่เข้าไปอีกแท็กทีมกันเลยใช้สีเสื้อสจโต้งก็จริงแต่ว่าเสียปามบางแสนให้การสนับสนุนเสียปามก็ชลบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปอ่ะครับนี่ก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ป่ะตัวเงินก็เยอะมากเวลานักชกในสังกัดเขาต่อยเขาเล่นเยอะมากส่วนขุนเดชสิทธิ์แก้วประพลก็ของพี่ไก่ครับใช่ป่ะอภิเดชวีระบ้านโพข้างหลังมาชนะหยกเพชรเชตุ้งว่าก็หยกเพชรก็อย่างที่รู้อ่ะใช่ป่ะหยกเพชรก็เทียบฟอร์มเนี่ยมันเทียบกับพวกเพชรต่วนเป๋หลานย่าโมอะไรพวกนี้ไม่ได้ใช่ป่ะคู่แรกก็ไปเถอะแต่ว่าผมนั่งสังเกตมาหลายครั้งแล้วพี่กิ๊บหายหมดมวยอ่ะพี่กิ๊บหายหมดคู่แรกไหมหรือว่าพร้อมหลายๆคู่ทุกคู่อ่ะตอนเนี้ยมวยรองเนี่ยคือหมายถึงว่าพอมีคนดูในสนามเสียงเฮมจะช่วยอัดฉีดมันจะมาครับอาจจะเพราะว่าอัดฉีดมันมีเยอะใช่ไหมพี่ใช่ไอ้มวยที่เป็นรองก็อยากจะพลิกอยากจะคว้าเงินก้อนโตให้ได้ก็ใช่ไงก็เนี่ยคือพอมันมีคนดูในสนามมันไม่เงียบไงพี่โน้ตได้ยังไงใช่ป่ะเอาพี่โน้ตดูอย่างที่ลพบุรีอ่ะมวยรองอ่ะไอ้คู่เดิมพันคู่อะไรต่ออะไรอ่ะบุ้มบุ้มบุ้มขนาดพี่เด็กนะคือนักมวยรองพอมันได้ยินเสียงเฮมันมีกำลังใจนี่มันฮึดได้มันฮึดได้นี่ก็เหมือนกันผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ถ้าขุนเดชจะชนะพิกครับ101ปอนด์คู่นี้100ปอนด์กับ101ต่อน้ำหนักกัน1ปอนด์แต่ว่าไอ้ด่วน99เนี่ยเป็นมวยที่นั่งอยู่ในกลางใจแฟนมวยอยู่แล้วแหละคือไม่ว่ามันจะต่อยแพ้หรือมันชนะแล้วมันต่อยแล้วมันได้ใจก็ยังมันเดิน5ยกไม่มีหมดอ่ะเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงเป็นมวยพิกัดรุ่นเล็กอ่ะปอดใหญ่ปลายแรงนะครับก็พรุ่งนี้ด่วน99ชอบไปที่ด่วน99นี้ครับใช่ใช่ใช่ผมก็ชอบด่วน99คือชกที่แรงมันสนุกทุกทีแล้วมันอย่างที่พี่แจ๊ดพูดเลยครับคือไม่ต้องไปลุ้นว่ามันจะมาดึงหรือมันจะมาอะไรคือมาถึงมันก็ใส่เต็มที่นะคือมันแพ้มันชนะมันได้ใจอ่ะตัวเนี้ยแพ้ชนะได้ใจด่วน99แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าของง่ายนะผมบอกให้ผมไม่รู้ว่าราคาเลทตอนนี้ราคาเวฟเนี่ยมันออกมาราคาอะไรดูราคาด้วยถ้ามันแพงเกินไปก็อย่าพึ่งเพราะไอ้ด่วน99มันไม่ใช่มวยประเภทแบบว่ายังไงอะมวยจัดมวยฝีมือจัดหรือมวยโป้งนับโป้งน็อกแต่มันต่อยได้เรื่อยๆออกได้เรื่อยๆคือขยันน่ะถ้าเป็นคนก็คนทำงานก็ขยันมันขยันได้ลูกขยันได้ลูกขยันแล้วบู๊สู้มันสู้จนถึงที่สุดอะแต่ว่าถ้าราคาเลทมันแพงมากเกินไปก็อย่าไปนั่นก่อน รอดูเกมก่อนก็ได้ไม่ต้องรีบครับผมแต่ถ้าถามว่าชอบเนี่ยชอบด่วน99อ่ะยังไงด่วน99ก็ต้องอยู่ในใจของแฟนมวยมาตลอดแหละครับใช่ป่ะนะครับแฟนเนี่ยเขาบอกด่วน99ข้าวต้มก็มาแล้วอ่ะไปครับผมอันที่สองด่วน99เป็นข้าวต้มข้าวต้มนะพี่รอดูว่าด่วน99นี่คือความพร้อมคือมันเป็นมวยเล็กพิกัด100ปอนด์ที่แบบว่ายังไงอ่ะมันเทียบกับมวยใหญ่ได้คือมันแข็งแรงแข็งแกร่งมันปอดใหญ่ปลายแรงแล้วมันเดินแบบที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหแต่คนนี้ถือว่าเบอร์ใหญ่นะกระดูกใหญ่สู้ยิบตาน่ะเด็กคนเนี้ยคู่ที่สองครับผมเพชรพนัสนออนุวัฒน์ยิมครับเจอชนะจะเจอกับเหนือพยัคฆ์วอสังประภัยไอเพชรพยัคฆ์กันเนี่ยเพชรพยัคฆ์ก็ชุดนี้แหละจริงๆแล้วเพชรพยัคฆ์ชุดนี้แหละครับเนี่ยชนะไอชนะไอชนะเนี่ยมันชนะมาหลายชนะแล้วล่ะครับตัวเนี้ยเก่งแต่พวกเนี้ยอยู่ที่เวทนึกออกป่ะอย่างมาต่อยตัวเพชรตัวเป๋102ใช่ป่ะต่อยหลานย่าโมต่อยหลานย่าโมเท่าไหร่101 101100กว่าเนี่ยพรุ่งนี้ขึ้นมาต่อ104แต่รูปร่างมันดีรูปร่างไม่เสียเปรียบรูปร่างดีแต่พรุ่งนี้เจอเบอร์ใหญ่เลยเนี่ยจริงๆแล้วไอ้เหนือพยัคฆ์เนี่ยตัวเนี้ยคือเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมตัวดีเชิงชกฉลาดมันเป็นจ่าฝูงของรุ่นนี้เลยรุ่นนี้เนี่ยมีด่วน99มีหลานย่าโมมีไอ้เพชรตัวเป๊ะเนี่ยไอ้เหนือพยัคฆ์เนี่ยคือจ่าฝูงรุ่นนี้เลยแต่พรุ่งนี้แหละรุ่นเดียวกับมันไม่มีตัวแล้วไงมันต้องขึ้นไปเพชรพนัสใช่ป่ะมันขึ้นมาขยับขึ้นมาไอ้เพชรพนัสเป็นมวยซ้ายทุกคนรู้อยู่แล้วฝีมือผมไม่ต้องอธิบายหรอกแต่ว่าพรุ่งนี้เหนือพยัคฆ์อาจเจอของจริงใช่ป่ะขึ้นไปต่อ104คือมันอาจจะโตแล้วก็ได้มันอาจจะโตแล้วก็ได้ก็คู่นี้คู่ขี้
ไอ้เพชรพนัสจะชนะเหนือพยัคฆ์ก็ไม่ง่ายใช่ป่ะก็ไม่ง่ายเพราะรูปร่างโครงสร้างอะไรผมมองว่าไม่เสียเปรียบแต่ว่าเบอร์มวยเท่านั้นแหละเบอร์มวยเท่านั้นแหละเพราะว่าเพชรพนัสเนี่ยมันต่อยพวกวัชรพลต่อยพวกอนันตชัยต่อยพวกเพชรสาลิตต่อยอะไรเนี่ยข้างหลังมันต่อย106 107ใช่เขาต่อย106 107มาต่อย106 107พวกนี้บีบมา104แต่ว่าบีบมา104ก็อย่างที่บอกอ่ะมวยช่างน้ำหนักตอนเช้าต่อย 6:00 นใช่ป่ะคู่นี้กว่าจะขึ้นเวทีถ้าไม่น็อกนะถ้าคู่แรกไม่น็อกคู่นี้กว่าจะขึ้นเวทีก็6:00 นคือมีเวลาพักผ่อนช่างน้ำหนัก 6:00 นเช้ากว่าจะต่อย 6:00 น 12 ชั่วโมงมีเวลามากพอก็อย่างที่บอกอ่ะคือกินอาหาร4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงย่อยแต่นี่เด็กได้นอนได้พักผ่อนเต็มที่ได้นอนได้พักผ่อนเต็มที่ลดไอเนี้ยก็บีบน้ำหนักให้เพชรพนัสเนี่ยให้ดูที่น้ำหนักด้วยอย่าดูที่อาวุธมวยดูรูปร่างดูอะไรอย่างเดียวเนี่ยบีบเพชรพนัสลงมามาต่อย104ครับเดี๋ยวดูมาต่อย104เนี่ยออกอาวุธแล้วมีน้ำหนักหรือเปล่าใช่ป่ะตรงนี้ก็สำคัญใช่ป่ะแล้วไอ้เหนือพยัคฆ์เนี่ยไอ้เหนือพยัคฆ์เก่งอยู่แล้วคือจ่าฝูงรุ่นนี้อยู่แล้วแต่ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาเหมือนกันใช่ป่ะมาเจอของหนักขึ้นขยับนั่นจากขยับชกเวทเล็กๆหน่อยขยับขึ้นไปนิดหน่อยคือจะเป็นการทายสี่แต่ทางด้านเหนือพยัคฆ์นี่ก็เรียกว่าจากที่โดนน้ำหนักเบาๆโดนอาวุธมวยเบาๆมาก่อนมาเจอกับอาวุธที่หนักขึ้นในเวท104ปอนด์ก็เนี่ยน่าสนใจน่าสนใจคู่เนี้ยมีโอกาสพลิกไปพลิกมาได้นะคือผมเนี่ยติดตาเหนือพยัคฆ์แต่เพชรพนัสก็ค่าเดียวกับไอ้สมิงเดชสมิงเดชข้างหลังที่ชนะคมมาตักสัปดาห์ที่แล้วไอ้ตัวนี้ก็เป็นมวยเก่งของค่ายนอนุวัฒน์ยิมอีกคนนึงซึ่งเป็นลูกมวยรูปร่างดีซ้ายนะครับมวยซ้ายแล้วก็มีศอกด้วยอันตรายครับเนี่ยแต่ทีนี้ว่าจุดเดียวเนี่ยก็เนี่ยทีมงานก็ประกบต้องยอมอ่ะต้องยอมคือเขาออกน้ำหนักเพื่อความเหมาะสมได้เสียแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพชรพนัสฟื้นบีบลงมา104แล้วฟื้นแต่ว่าไม่เหี่ยวไม่โหยเพราะไอ้นี่ไม่ใช่มวยบู๊ไอ้เหนือพยัคฆ์ไม่ใช่มวยบู๊มวยฝีมือเหมือนกันอาวุธมีเยอะเหมือนกันหลักเหลี่ยมพอกันเลยในพี่จะพูดในมุมมองสมมุติว่ามองในคนจัดเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะออกน้ำหนักแบบนี้แฟนมวยไม่รู้จะเลือกเชียร์ใครถ้ามันโถมไม่เชียร์หน้าเดียวเนี่ยถือว่าผิดละนะอันนี้แบบไม่รู้จะแหมหรือพยัคฆ์หรือจะอันนี้ดีครับก็เนี่ยคือนี่คือโกนี่โกน้อยปืนรัตนานี่นี่พี่ใหญ่วงการมวยเลยโกนี่ครับโกข้าวต้มโกน้อยรอบไหนโกข้าวต้มเนี่ยก็ต้องมีหลายรอบนะทุกวันเนี่ยมีโจ๊กด้วยแล้วด้วยก็เหนือพยัคฆ์กับเพชรพนัสเนี่ยก็ได้เสียไม่มีม้วนเดียวคู่นี้นะถ้าอยากได้ตังค์เล่นซื้อขายเอาเล่นซื้อขายเอาเนี่ยโปรโมเตอร์เขาพยายามทำให้มันได้เสียเห็นป่ะไม่มีโปรโมเตอร์คนไหนที่เขาอยากจัดมวยแล้วหลุดหรอกพอจัดมวยแล้วหลุดเนี่ยเขาโดนแฟนมวยตำหนินึกออกมาแต่ถ้าจัดมวยแล้วได้เสียเนี่ยแฟนมวยเขาชื่นชมโปรโมเตอร์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้กำไรแต่หัวใจก็พองโตก็ขอแค่นั้นแหละใช่ป่ะมาถึงคู่สามคู่ที่สี่เขาส่งมาบอกหน่อยพี่เลทช่วงนี้ด่วน9954เห็นไหมก็ราคาไม่ห่างล่ะด่วน99ราคาไม่ห่างแต่ว่ามันได้ต่อยน้ำหนักเก่งของมันแล้วล่ะจริงๆแล้วด่วน99เนี่ยถ้าขึ้นไปต่อย102 103 104เสียเปรียบเขาเสียเปรียบเขาส่วนเขาบอกว่าเสมอเพชรพนัสก็เนี่ยราคาได้คือคุณเล่นซื้อขายได้เลยแล้วก็ไอ้เพชรพนัสก็ไม่ได้กินในเหนือพยัคฆ์ง่ายๆเพียงแต่ว่าเพชรเหนือพยัคฆ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรขึ้นไปอีกสเต็ปนึงไงขึ้นชั้นไปอีกสเต็ปนึงเพราะว่ารุ่นเนี้ยไม่มีตัวต่อยกับมันครับเพราะว่ารุ่นนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะมีหลานย่าโมมีเพชรต่วนเป๋มีอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวกเนี้ยสู้เหนือพยัคฆ์ไม่ได้สักคนนึงครับคู่ที่3ครับผมสำคัญเลยครับคู่เบบี้ชาร์ทของเรานะครับผมพักจากวงการพักเคลื่อนนะครับขึ้นสู่วงสังเวียนหน่อยครั้งนึงเพชรดำไก่ย่าง5ดาวครับหรือเพชรดำเพชรดีๆคาเดมี่ครับเจอกับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวครับคู่นี้ก็ได้เสีย134ปอนด์ด้วยนะฮะคู่นี้พูดถึงเรทแล้วเขาบอกว่าเพชรดำต่อ 11.8 ก็ตามชื่อหน้าสื่อต่อแค่ชื่อต่อแค่ชื่อต่อแค่หน้าเสือสีเสื้อหน้าเสือครับเพราะเพชรดำซ้อมอยู่เพชรยินดีครับเป็นมวยเพชรยินดีใช่ป่ะพวกนี้ต่อย134ก็เพชรดำก็ต่อยชนะเหนือธรณีที่บุรีรัมย์วันนั้นน่ะนัดใหญ่นัดส่งท้ายอ่ะนัดปิดท้ายอ่ะทุกคนก็เห็นอยู่แล้วเพชรดำก็เป็นลูกรักของเสียโวจริงๆแล้วเป็นลูกรักทุกคนนั่นแหละเพชรดำก็มวยตีนซ้ายจับในเหนียวล็อกในเหนียวเข่าในเหนียวอ่ะแล้วก็ตัวนี้คือสไตล์บ้าดีเดือดอยู่แล้วคือมันมีลูกบ้าด้วยอะไรด้วยครับแต่ผมบอกให้ก็อย่างที่บอกอ่ะกินฟุกน้อยไม่ง่ายใช่ป่ะฟุกน้อยเสมอสมิงเดชอ่ะทุกคนก็เห็นอยู่แล้วใช่ป่ะชนะคิมรวยข้างหลังอ่ะใช่แต่เนี่ยสีเสื้อหน้าเสือการเป็นอยู่อะไรพวกเนี้ยจะเป็นรองทางด้านของเพชรดำน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงจะเป็นก็อย่างที่บอกแต่ก็ไม่น้อยหน้านะแต่ก็อย่างที่บอกอีกนั่นแหละทุกวันนี้
ถ้าราคาดีๆอ่ะคุณต้องกล้าลองครับแล้วก็คุณก็อย่าไปนั่นคือต้องดูบรรยากาศดูสิ่งแวดล้อมในสนามด้วยว่ามันเป็นยังไงมวยรองเนี่ยเสียงเฮมันจะดังแล้วมวยรองเนี่ยอัดฉีดมันจะมีแล้วทุกวันนี้พอมีอัดฉีดนักมวยมันสู้ตายได้พวกน้อยช่วงหลังๆฟอร์มดีนะตามความรู้สึกผมนะแต่ว่าถ้าเทียบก็แน่นอนแหละเพชรดำอยู่เพชรยินดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพชรดำอยู่เพชรยินดีคนก็จะคิดแบบเนี้ยคิดเหมือนกันนะครับคิดเหมือนกันแต่ว่าผมเชื่อว่าโปรโมเตอร์เนี่ยเวลาเขาประกบเนี่ยเขายุติธรรมเขาเป็นกลางเขาอยากให้มวยได้เสียใช่ป่ะไม่ใช่ว่าเพชรยินดีแพ้ไม่ได้เพชรยินดีแพ้ก็มีเยอะแยะไปถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยพรุ่งนี้ป้องกันแชมป์ด้วยนะของ Two For You อ๋อใช่ครับสำหรับป้องกันแชมป์แต่ว่าฟุกน้อยเนี่ยถ้าพูดถึงฟอร์มเนี่ยเคยชนะมวยเพชรดีมาแล้วนะก็นั่นก็มงคลเพชรเพชรดีอะคาเดมี่นะครับก็นั่นแหละหรือว่ามงคลเด็ดเล็กวอลแต่ไอ้มงคลเพชรใช่ไหมใช่ครับมงคลเพชรหรือว่ามงคลเด็ดเล็กนั่นแหละนะครับก็เคยเป็นเพื่อนร่วมค่ายของเจ้าเพชรดำเนี่ยชนะมาแล้วด้วยฟอร์มดีมากเลยนะครับพี่จันใช่ช่วงหลังฟอร์มดีนะครับไอ้ฟุกน้อยหมูสะพานใหม่ฟุกน้อยเกียรติฟ้าลิขิตใช้สีเสื้อนันหลวงพุกบะหมี่เกี๊ยวนันหลวงคืนนั้นก็อยู่ที่ลพบุรีนันหลวงก็จะมีอาชีพให้ไฟละ20,000-20,000ใช้สีเสื้อแกนะครับสนับสนุนอาชีพมีแน่นอนสำหรับฟุกน้อยนะสำหรับฟุกน้อยก็ช่วงหลังๆดีอ่ะช่วงหลังๆดีวันดีคืนเนี่ยก็ต้องอยู่ที่วิธีการต่อยนะครับอยู่ที่วิธีการต่อยคู่นี้อยู่ที่วิธีการต่อยเพราะว่าไอ้เพชรดำจริงๆแล้วก็ต่อยตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราก็สองเดือนใช่ไหมก็สองเดือนกว่าแล้วแต่ก็เป็นอีกคู่นึงคู่เนี้ยซื้อขายได้ผมบอกให้ไม่มีม้วนเดียวเหมือนกัน2คู่แล้วนะเห็นมั้ย2คู่แล้วคือไม่มีม้วนเดียวไอ้เพชรดำจะชนะฟุกน้อยก็น้ำลายเหนียวเหมือนกันแหละผมบอกให้ฟุกน้อยช่วงหลังๆเนี่ยมันกระดูกมันดีขึ้นน่ะทรงอะไรมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนฟุกน้อยหน่อมแน้มอ่ะพูดง่ายๆหน่อมแน้มแต่ตอนเนี้ยคือประสบการณ์มันเยอะขึ้นเด็กเขาโตขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยเพียงแต่ว่านั่นแหละมันซ้อมต่างจังหวัดใช่ป่ะมันซ้อมต่างจังหวัดการฟิตซ้อมกันอะไรเงี้ยมันผิดกันไงอย่างเพชรดำมันมีวิทยาศาสตร์การกีฬานักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปช่วยใช่ไหมยืดกล้ามเนื้อบริหารร่างกายท่านู้นท่านี้ท่านั้นคุณต้องไปเสริมอะไรเงี้ยซ้อมแล้วก็ชีพจรการเต้นของหัวใจแต่ละวันแต่ละนัดแต่ละวันแต่ละวันเป็นยังไงเนี่ยเขามีข้อมูลหมดพวกเนี้ยแต่ว่าไอ้พวกน้อยเนี่ยมันไม่มีข้อมูลแน่แต่ว่าไม่ใช่ว่าซ้อมต่างจังหวัดแล้วเก่งไม่ได้ไม่ใช่ซ้อมต่างจังหวัดแล้วชนะไม่ได้ก็ประมาณอย่างเงี้ยคู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงคู่ขี้สูสีครับแค่พิจารณาว่าอย่ามองข้ามฟุกน้อยนะใช่ใชคือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเป็นรองราคาดีๆคุณลองมาใช่ป่ะเราเล่นเอาตังค์เล่นหาตังค์ไปเลี้ยงครอบครัวเล่นหาเงินใช่ป่ะพอแต่งตัวได้ขายได้ก็ขายทิ้งไปดิแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นใหม่อ่ะเพราะมวยมันต่อย5ยกเขาต่อยให้ดูก่อนใช่ป่ะเราจะเข้ายกไหนเราก็ดูมันต่อย2ยกยก3ค่อยเล่นใช่ป่ะถ้าสมมติว่าเพชรดำเป็นต่อเราก็ลองฟุกน้อยมาลองฟุกน้อยพอยก4ฟุกน้อยกลับมาเป็นต่อเราก็ออกตัวไปใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวยก5ก็ไปวัดกันอยู่ว่าเชียร์เอาตังหรือเชียร์เอามันเชียร์เอามันก็เลือกที่รักมักที่ชอบไปเลยเชียร์ไปเลยแต่ถ้าเชียร์เอาตังก็นี่แหละครับอย่างที่พี่แจ๊ดบอกไปคู่เอกนำรายการแล้วครับพี่โน้ตครับ136ปอนด์รุ่งกิจบอรุ่งโลดนะครับเจอกับทักษิณเล็กเรียนมวยไทยยิมก็ได้เห็นคลิปซ้อมไปแล้วนะครับสำหรับทางด้านทักษิณเล็กก็ไปซ้อมอยู่ที่สิทธิ์มนชัยครับคู่นี้ที่พี่แจ๊ดบอกเคยเจอกันมาด้วยใช่ทักษิณเล็กเคยแพ้มานะเคยแพ้มาเมื่อพอย64ปีที่แล้วนะครับผมกลับมาครั้งนี้นะครับทักษิณเล็กพี่แจ๊ดมองว่าล้างตาได้ไหมทักษิณเล็กอ่ะครับทักษิณเล็กเป็นมวยตัวเดียวที่ชนะแสงมณี3ครั้งนะนั่นคือสถิติที่แต่ทักษิณเล็กตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมแต่ทักษิณเล็กเนี่ยเป็นมวยซ้ายที่ทุกคนรู้อยู่แล้วตีนซ้ายแล้วต่อยทรงถอยทักษิณเล็กเดินไม่เป็นครับทักษิณเล็กเดินไม่เป็นนะมวยซ้ายแล้วต่อยทรงถอยและเป็นมวยที่เขาเรียกอะไรนะถ้าพูดได้เรียบร้อยหน่อยก็คือประหยัดอาวุธใช่ป่ะประหยัดอาวุธหรือไม่ถ้าพูดแบบถ้าแรงขึ้นมาหน่อยก็ขี้เกียจนั่นแหละขี้เกียจใช่ป่ะใช่มีคนเห็นคอมเมนต์เหมือนกันนะเขาบอกว่าทักษิณเล็กนี่ขออย่าประหยัดอาวุธถ้าจะจี๊ดจานเมื่อกี้เราเปิดคลิปทักษิณเล็กซ้อมนะครับเขาบอกซ้ายดูใบใช่ไหมวันนี้ใช่ซ้ายดูใบถ้าไม่ประหยัดอาวุธค่อยน่าดูนะแต่ถ้าพูดถึงกระดูกประสบการณ์นะย้อนกลับไปก็สำหรับผมมองว่าทักษิณเล็กเนี่ยผ่านมวยเบอร์ดีสมัยต่อย126ปอนด์นะแน่นอนเตะก้านคอ 3A มาแล้วที่ราชดำเนินนะเจอกับซูเปอร์แบงค์อย่างพี่ชายบอกเจอแสงมณีธนนท์ชัยโอ้ชกมาหมดแล้วดังก่อนดังมาก่อนนานดังก่อนดังก่อนดังก่อนลุงกิตดังก่อนลุงกิตนะครับดังก่อนลุงกิตแต่ว่าตอนนั้นไอตอนนี้มันวัดกันไม่ได้แล้วคือลุงกิตเนี่ยมันเป็นมวยที่แข็งแรงแข็งแกร่งก็อย่างถ้าชนะลูกแข็งแรงก็อย่างไอทักษิณเล็กเนี่ยเวลาเนี่ยจัดเนี่ยทักษิณเล็กเนี่ยเป็นมวยปอดเล็กนะจริงๆทักษิณเล็กเป็นมวยปอดเล็กนะ
แล้วก็เวลามันหมดมันจะยอมง่ายๆทักษิณเล็กอ่ะเวลามันหมดมันจะยอมง่ายๆแต่ตอนเนี้ยคือมันน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมแหละแต่ว่าต้องขยันออกอาวุธได้เยอะเพราะว่าก็ต้องเรียนรู้ประสบการณ์แหละการเมืองเขพูดถึงประเด็นเยอะอธิบายได้โอ้ประหยัดอาวุธหมดแรงง่ายอะไรเงี้ยมันก็แหมก็ต้องขยันออกให้เยอะขยันออกอาวุธได้เยอะแล้วอย่าขี้เกียจครับเข้าใจไหมเพราะว่าไอ้ลุงกิจเนี่ยมันมีหลายก๊อกแล้วมันแข็งแรงกว่ามันแข็งแรงกว่าเพราะจับในเนี่ยเห็นเลยแหละไอ้ทักษิณเล็กเนี่ยไม่ชอบเขาผมบอกให้อยู่ที่คือมันรู้กันอยู่แล้วแหละของพวกเนี้ยคือไม่ต้องวิจารณ์ใส่ในรายละเอียดเยอะคือลูกแข็งแรงไอ้ลุงกิจเนี่ยมันรับได้ลุกได้ใช่ป่ะไอ้ทักษิณเล็กเนี่ยมันอยู่ข้างเชือกป้องกันตัวแล้วก็ซ้ายป้าบเข้าไปซ้ายป้าบเข้าไปและตีนซ้ายอย่างเดียวซ้ายหนักซ้ายแรงซ้ายเนียนใช่ป่ะคู่เนี้ยถ้าชิงจังหวะนะชิงจังหวะทักษิณเล็กเนี่ยสู้ได้แต่ว่าถ้าลุงกิจบี้เมื่อไหร่นะลุงกิจขยับเมื่อไหร่นะแยกเขี้ยวตีหน้ายักขู่เมื่อไหร่นะวงในเนี่ยกินแน่วงในกินแน่เชื่อผมดิวงในกินแน่ก็ยังชอบทางด้านของลุงกิจอยู่นิดๆไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายหรอกเพราะว่ายังไงก็ต้องได้เสียคู่เนี้ยใช่ป่ะถ้าจะกินกันที่ลูกแข็งแรงอ่ะกินกันที่ลูกแข็งแรงแต่ว่าถ้าสมมติว่าลุงกิจเขาเรียกอะไรอ่ะไปบ้าจี้เล่นกับสินเล็กวงใช่เข้าทางโดนเตะเตะกระเด็นผมว่าอย่างนี้ที่พี่จะพูดเลยคือถ้าไปบ้าจี้เนี่ยไปโดนเตะกระเด็นกระดอนเลยนะคำมั่วจะไปแลกฝีมือไม่ได้เพราะกับเพราะว่าทักษิณเล็กเนี่ยอย่างที่พูดถึงกระดูกประสบการณ์จังหวะฝีไม้ลายมือเนี่ยหนึ่งในตองกูเหมือนกันนะไปบ้าจี้เล่นฝีมือกับทักษิณเล็กไม่ได้ถ้าไปยืนชิงจังหวะไม่ได้ยืนชิงจังหวะไม่ได้เพราะทักษิณเล็กเนี่ยมันเป็นมวยที่เลือกออกเป็นจริงๆนะครับก็นี่คือทัศนะมุมมองของช่องทูพรุ่งนี้ใช่ไหมช่องทูพรุ่งนี้แต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคือวันนี้เราวิจารณ์ล่วงหน้านะพรุ่งนี้ต้องดูน้ำหนักต้องดูราคาเลทต้องดูอะไรต่ออะไรอีกแต่ว่านี่คือข้อมูลคร่าวๆไปก่อนเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าคู่เอกเนี่ยบอกว่าใครต่อรองนะก็เห็นนะช่วงนี้นะเดี๋ยวเขาไปดูต่ออีกทีเดี๋ยวเนี่ยใครที่ดูเราอยู่ตอนนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าคุณไปดูน้ำหนักอีกทีนึงเนี่ยตอนนี้เปิดคือจำน้ำหนักไว้ใช่ป่ะแล้วจำราคาเลทวันนี้ไว้นี่คือราคาเลทล่วงหน้าแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยพอชั่งน้ำหนักเสร็จเนี่ยราคาเลทก็จะออกมาอีกทีนึงใช่ป่ะถ้ายังไม่มียูสเซอร์ก็มวยทูเดย์ใช่ครับ ผมก็เข้าไปในกลุ่มนะครับแล้วก็จะไปถามว่ามีทั้งเซียนตะชุยเซียนเชโอสิบกระทะไฟฟ้าโอ้มีเยอะเลยตอนนี้นะครับผมว่าเป็นทีมงานของเราแล้วก็มีกลุ่มส่งราคาอะไรเงี้ยครับก็ไปพูดคุยในโอเพ่นแชทของเราได้รวมไปถึงรูปร่างเนื้อตัวนักมวยแต่เช้าตู่เลยขนาดผมยังตื่นเช้ามานาฬิกาปลุกยังไม่ดังหนุ่มคว้ามือถือมาดูเนื้อตัวนักมวยกันนะนะครับว่าไอ้ทีมงานมาส่งรูปหรือยังอะไรหรือยังนะครับก็ไม่อยากพลาดก็ติดตามได้ช่วงที่2จะเล่าหน่อยมั้ยก็2คู่พอเด็ดดวงเล็กกับฟ้ามีชัยครับผมหรือว่าชอชานเดชใช่ไหมคู่ที่2ก็เริ่มที่คู่ที่3แล้วกันนะครับเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99นะครับเจอกับฟ้ามีชัยดาบรังสารขามคู่นี้ก็ไอ้เด็ดดวงเล็กก็อย่างที่รู้อ่ะครับปล่อยน้ำหนักขึ้นไปต่อยมาแทนทั้งคู่อ่ะแทนทั้งคู่มาแทนทั้งคู่แต่เด็ดดวงเล็กก็ไม่ได้เล็กอ่ะเด็ดดวงเล็กเป็นมวยที่ต่อยยากเหมือนกันนะของเนตีอ่ะครบเครื่องตัวเนี้ยบูสู้ดีแหละอาวุธมวยมันหนักแรงทุกลูกแหละแต่ว่ามันมีบางวันสู้บางวันไม่สู้คือเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับชนะคีรีหลวงมาข้างหลังเนี่ยใช่ป่ะแต่ฟ้ามีชัยนี่ผลงานล่าสุดนี่ฟอร์มดีนะพี่นะชนะมาตลอดชนะมาชนะน้องฟ้ามีชัยไอ้ชอชันเดชดำรันสารคามของพี่รันน้องชายของไอ้เนี่ยน้องชายของไอ้ฟ้าลิขิตอ่ะครับก็มันค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่อ่ะคู่เนี้ยใช่ป่ะของเยตีก็ซ้อมดีของพี่รันก็ซ้อมดีของพี่รันก็ปล่อยออกมาก็แต่ละตัวก็รู้อยู่แล้วใช่ป่ะเพียงแค่ว่าถ้าไปยึดน้ำหนักเดิมเนี่ยไอเด็ดดวงเล็กจะเสียเปรียบเพราะไอฟ้ามีชัยเนี่ยมันต่อยเวทนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ป่ะก็ประมาณอย่างนี้ก็คู่ขี้คู่หนึ่งผมไม่กล้าฟันจริงๆนะมาแทนทั้งคู่อันนึงก็เนื้อตัวดีอันนึงก็ฟอร์มดีนะก็ออกฟ้ามีชัยออกฟ้ามีชัยกับฟันออกฟ้ามีชัยเป็นเรื่องเซ็นเช็คเองต้องเซ็นดอกตะบัดคู่เดียวฟ้ามีชัยแหมลงวินนะโอเคเอาคู่เอกให้คู่เอกนำรายการคู่เอกนำรายการครับช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยนะกับนาบิววินัมมวยไทยโอ้โหเอาอีกแล้วนาบิวนี่โอ้โหซุปตาร์นะนาบิวอย่างที่ทุกคนรู้อ่ะใช่ป่ะพี่โน้ตก็เห็นอยู่แล้วแฟนมวยแฟนเพจก็เห็นอยู่แล้วครับรูปร่างไม่ต้องพูดถึงใช่ป่ะรูปร่างไม่ต้องพูดถึงเกิน180ไปกับช่อฟ้านาบิวครั้งที่ผ่านมากับเคี่ยวพยักหลงเหลี่ยมทุกคนก็เห็นอยู่แล้ว3ยกก็พลิกมาเป็นต่อพรุ่งนี้ก็จะเป็นรองอีกอ่ะครับใช่ป่ะแต่ว่าช่อฟ้าไม่เหมือนเคี่ยวพยักเคี่ยวพยักมันผิวแต่ช่อฟ้ามันหนักทึบไม่มีเหลี่ยมทื่อๆแต่หนักหนักทุกลูกใช่ป่ะใช่ครับนาบิวเจอของหนักแน่พวกเนี้ยแล้วช่อฟ้าไม่ได้ถอยเหมือนเคี่ยวพยักด้วยครับไม่มีผ่อนเลยเดี๋ยวจิ้มเตะเนี่ยนาบิวมันสูงก็จริงอาวุธมวยเยอะก็จริงต่อยฉลาดก็จริงครับใช่ป่ะ
แต่ว่าลูกหนักเนี่ยมันสู้ไม่ได้แต่พรุ่งนี้ก็ยังมีคนเชียร์นาบีวีกันแหละเชื่อผมดิถ้าเป็นรองเยอะๆอย่างคราวที่แล้วเป็นไงคนที่ต่อไปราคาขึ้นไปราคาอะไรอ่ะใช่ป่ะแล้วมันพลิกกลับมาเป็นต่อคนที่รองได้ได้น้ำบานเลยนะพรุ่งนี้ก็เป็นอีกไฟนึงแต่เจ้าฟ้านะถ้าจะหยุดนาบิวนะเตะขาจอยางต่อยหมัดใช่เตะขาจอยางต่อยหมัดเตะขาเตะขาจอยางต่อยหมัดต่อยท้องอ่ะไอ้นาบิวมันบอบบางอ่ะแล้วพอมันโดนหนักๆมันจะอยู่ไม่ได้ใช่ป่ะแล้วก็วงในเนี่ยจะไปไอ้ช่อฟ้าเคยน็อกไอ้เคี้ยวพยักมานะพี่โน้ตครับแต่ว่าพรุ่งนี้จะไปเงื้อฟันสองนี้ไม่ได้เงื้อต่อยหมัดนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นวงในเนี่ยช่อฟ้าต้องรัดล่างครับรัดล่างอย่างเดียวรัดล่างแล้วหักเททิ้งเนี่ยรัดล่างแล้วหักเททิ้งแต่ว่าจะไปสู้คอไม่ได้จะไปสู้เขาเรียกว่าสู้ช่วงบนไม่ได้ใช่ครับก็เนี่ยแต่ผมเชื่อว่ายังมีคนเชียร์นาบิลเพราะคราวที่แล้วก็ยังเชียร์นาบิลผมแค่ชอบนาบิลเนี่ยผมชอบเข่านาบิลรู้สึกว่าน้องน่าจะรับเหลี่ยมเข่ามาดีคือนาบิลพี่โน้ตครับอาศัยช่วงนะขวางหน้าแล้วค้ำแทงเข้าไปไม่ต้องไปจับขวางหน้าแล้วค้ำแทงเข้าไปค้ำแทงเข้าไปขวางเนี่ยขวางแล้วค้ำแทงเข้าไปเนี่ยช่วงมันได้เปรียบถ้าจะใช้ให้เป็นประโยชน์นะแต่ประเด็นเนี่ยจะขวางได้ไหมเพราะว่ามันหนักจริงๆอันนี้ต้องไปลุ้นกันอีกทีเพราะว่าไอ้ความสูงมันมีประโยชน์พี่โน้ตครับแต่มันก็มีข้อเสียสูงสูงมีความเก่งก้างแล้วก็บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรขาก็ยาวมีช่วงให้เตะเยอะคองก็ยาวบางมีช่วงให้ต่อยเยอะเนี่ยข้อดีข้อเสียมันมีแต่ว่าผมชอบคือนาบิลอ่ะทีมงานอ่ะก็ยังไม่เก่งคราวที่แล้วอ่ะพี่โน้ตไม่ใครนะยังไม่เก่งครับคือมันอย่างช่อฟ้าเนี่ยคือมันต่อยไปแล้วมันรู้ทีมงานเขารู้ครับว่าเป็นต่อหรือเป็นรองอย่างไอ้นาบิลเนี่ยมันไม่รู้เรื่องพวกนี้แล้วมันต่อยตามสไตล์มันน่ะครับเขาเทรนมาเขาฝรั่งอ่ะเนาะคือมันเป็นต่อยังไงเป็นรองต่อยังไงครับใช่ป่ะไอ้นาบิลมันไม่รู้ตรงนี้ไงมันจะเสียเปรียบตรงนี้แหละใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะสอนที่มุมนี้ต้องเป็นต้องศึกษาต้องรู้ด้วยใช่ป่ะคือตรงนี้ต้องออกเข้าออกต้องได้ดูดีๆนะครับผมเพราะอย่างคราวที่แล้วเนี่ยต่อยเขี้ยวพยักเนี่ยเขี้ยวพยักมันไม่เดินนี่นึกออกป่ะมันต่อยมันฝีมือตั้งรับอยู่กับเชือกพี่เคยเห็นอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วไอ้นาบิลพี่กลับมาเป็นต่อพอกลับมาเป็นต่อไอ้เขี้ยวพยักมันดักลูกนั้นน่ะแต่ไอ้ช่อฟ้ามันไม่ใช่แบบนั้นนะไอ้ช่อฟ้าพวกนี้มันสับมือชกเก่งปุ๊บมันเดินนะมันเดินต่อยเดินเตะเดินต่อยเดินเตะนะพี่นี่บอกว่ามันคนละทรงกันเข้าใจได้นะเพราะว่าอย่างต่างชาติของพี่น้ำนี่ผมก็เคยถ้าทำงานแบบใกล้ชิดกันก็น้องต่อยคิกบ็อกซิ่งมันจะไม่ให้ฟิลนี้นำต่อยรายการต่างประเทศก็โอ้โหอันนี้ก็นาบิวก็เบอร์หนึ่งนะคิกบ็อกซิ่งแต่ว่าในมวยไทยก็เบอร์คือว่า FC ก็มาถึงมาเร็วเพราะพวกนี้มันเคี่ยวทั้งนั้นนี่เคี่ยวลากดินนะใช่ป่ะพวกนี้อย่างช่อฟ้าอย่างเคี่ยวพยักอย่างอะไรพวกนี้มันเคี่ยวลากดินนะครับพวกนี้เจอของหนักเลยนาบิวอะเจอของหนักแต่ว่าก็ได้เฮอีกอ่ะเชื่อผมดีเพราะว่าเซียนมวยลองยังไงมันก็ต้องเชียร์นาบิลให้ครับคือยังไงก็เชียร์ให้ตื่นน่ะส่วนนาบิลจะแพ้หรือชนะคือมันไม่สนใจแล้วตอนนั้นน่ะคือมันทิ้งแล้วคือกูขายของได้แล้วใช่ไหมประมาณอย่างนี้ความรู้สึกผมมันเป็นแบบนั้นนะอันนี้ก็คือมองแต่ว่ายังไงก็คือหมายถึงว่าเชียร์นาบิลก่อนเชียร์นาบิลก่อนถ้าสมมติว่า2-1 5-2 3-1เนี่ยก็เหมือนกับวันอาทิตย์อ่ะเที่ยวไปยากกับขนองศึกอ่ะ3-1 4-1กูรอมากูก็เชียร์ขนองศึกก่อนแล้วแต่พอขนองศึกพิชกลับมาเป็นต่อปุ๊บกูก็ทิ้งนะกูทิ้งน้องขนองศึกไม่บาดก็ประมาณอย่างนี้แหละอ่ะดูคือเซียนมวยยังไงก็มันทำยังไงก็ได้ให้อย่าให้มันอย่าให้มันเสียตังค์อ่ะนะศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้อง muaytoday.comถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com